ีท่านใด สงสัยก็ถามนะทำไมต้อง259ก็เป็น259เนี่ยวัดตามระยะทางจงกรมของพระพุทธเจ้าที่เจดีย์ในประเทศอินเดียทางจงกรมที่เขาวางไว้วัดออกมานะครับพระป่าก็ใช้25หรือ59แต่ถ้าที่ไม่พอเนี่ยเราก็ประยุกต์เอานะยิ่งสั้นก็จะยิ่งเวียนศีรษะนะต้องระวังแล้วก็ไม่ควรเดินเป็นวงกลมควรเดินเป็นทางตรงนั่นแหละสลับนะเดินแล้วหยุดกลับหลังหันแล้วก็เดินกลับเป็นทางจงกรมนะเอาไว้ผ่อนคลายอิริยาบถในขณะที่คุณนั่งนานวันละเป็น10ชั่วโมงในช่วงเวลา3อาทษ7วัน7สัปดาห์7เดือน7ปีนั้นน่ะที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะถ้าคุณนั่งวันละ15ชั่วโมงเนี่ยร่างกายจะเกิดอาการเจ็บนะฮะถ้าคุณเดินจะยิ่งเจ็บมากถ้าคุณเดินเนี่ยกายเนี่ยมันจะผ่อนคลายเดินก็รู้นะครับอิริยาบถใหญ่รู้ท่าเดินไปรู้อิริยาบถย่อยในการขยับสรีระนะฮะขยับไปหรือถ้าตอนที่ทำอานาปานสติอยู่จะฝึกอานาปานสติอย่างต่อเนื่องก็ให้เป็นผู้รู้ลมไปนะการเดินเนี่ยมันจะทำให้เอ็นก็ดีกล้ามเนื้อก็ดีเนี่ยผ่อนคลายนะฮะคุณดงพละแบบเนี้ยดงพละก็หมายถึงย่างนะฮะมันคือสภาพอาตาปีสภาพตะบะก็ปรากฏย่างกายตรงเนี้ยคำว่าย่างก็คือทำให้เกิดความร้อนภายในเกิดความสันดาปภายในกิเลสมันก็ทนไม่ไหวมันก็ผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นขณะผุดแล้วคุณกำหนดรู้ตอนนั้นแหละนั่นแหละอริยสัจทำงานกิจในอริยสัจทำงานรอบ3อาการ12ของอริยสัจทำงานด้วยรู้ด้วยละด้วยทำให้แจ้งและด้วยเจริญอยู่ระบบในชีวิตจะถูกจัดเรียงเข้าสู่ชีวิตของผู้รู้ในศาสนาครับนี่คือกระบวนการอริยสัจทำงานนะย้ำนะที่เรียนวันนี้คือแก่นพระศาสนาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหัวใจสำคัญของพระศาสนารวมอยู่2วันนี้ที่สนทนากันครับอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับการเรียนในแง่ของปริยัตินะฮะที่เรียกว่าลงตัวบทของอานาปานสติในระดับละเอียดนะครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับเรื่องเกี่ยวกับการเดินจงกรมที่มีอาจารย์บอกว่าไม่ควรเดินเป็นวงกลมครับเพราะอะไรครับก็การที่เราเดินแบบที่พุทธเจ้าเดินเนี่ยมีนัยยะแน่นอนการเดินเนี่ยมันก็คือผสมระหว่างท่ายืนกับท่าเดินแต่ถ้าคุณเดินเป็นวงกลมคุณจะไม่ได้หยุดเลยนะแล้ววงกลมเนี่ยรัศมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าไปบอกให้ยืนเดินวงจงกรมคำว่าจงกรมมันไม่ใช่กลมลอลิงนะมันคือจังกะมะมันอยู่ในจังกะมะถูกใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เพราะฉะนั้นคำว่าจังกะมะเนี่ยมันไม่ใช่กลมที่เป็นกลมภาษาไทยที่เป็นไซเคิลโพลาร์แต่ในพระสูตรเท่าที่ผมเคยอ่านมันไม่มีวิธีการนะครับไม่มีแต่เขานับจากเมื่อกี้ถึงบอกไงว่าเจดีย์ในอินเดียเวลาไปดูทางจงกรมที่ปรากฏเนี่ยของพระเจ้าเนี่ยคือ25ก้าวและในตัวแบบที่เป็นชั้นอรรถกถาก็มีบอกลักษณะของจงกรมไปกลับกว้าง9ศอกกว้าง9ศอกนะทางจงกรมนี่กว้างมากที่พระเจ้าบอกให้ทำเนี่ยแล้วก็ทางมีระยะทางเลยนะเพราะฉะนั้นก็ทำตามนี้นะฮะทำตามนี้อยู่ในอัตถกถานะครับฮะอยู่ในอัตถกถาใช่ไหมครับเรื่องขนาดนี้ผมไม่แน่ใจนะลองเซิร์ชดูนะลองเซิร์ชดูครับอาจจะเป็นพระพุทธพจน์ตามสารตรงที่บอกขนาดวงกลม92เนี่ยแล้วก็ทางเนี่ยคือ25ก้าวที่ปรากฏอาจารย์ครับที่หยุด
ดก็รู้หยุดใช่ไหมหันกลับไปเดินกลับไปสุดทางหยุดหันกลับกลับหลังหันเนี่ยหันไปทางขวานะโดยปกติของพุทธเจ้าท่านจะมีพระศีระด้านขวาเนี่ยเป็นตัวนำหมดเลยนะหมุนก็หมุนขวาก่อนขยับกายก็ขยับกายขาขวาก่อนนะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าวงกลมหรือว่าอะไรต่างเนี่ยก็จะเป็นทักษิณาเห็นไหมคนที่ให้เกียรติพระบิณฑบาตเนี่ยเขาจะยื่นบาตรเนี่ยเขาจะยื่นด้านขวาคือไปรับทานเราเช่นกันในฐานะอุปาสกเนี่ยถวายทานก็ต้องใช้มือขวาถวายทานถือว่าเป็นความให้ความเคารพทักษิณาวัดก็เช่นเดียวกันก็ถือเป็นการเคารพสูงสุดเวลาเทวดาลงมาเนี่ยเขาจะมีประโคมโคมมาด้วยแล้วก็ทำทักษิณาวัดผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้คุณรู้ได้เลยว่าคุณเข้าสู่ความสัมมาปฏิปทาแล้วเทวดาเขาจะถึงเลยเขาจะรู้เลยนะไม่ไกลนะบอกไว้ก่อนไม่ไกลนะทางที่ตรงจะลัดสั้นตรงมากถึงตรงถ้าคุณจำทางได้หมดเนี่ยจำวิถีทางได้หมดเนี่ยจิตก็จะวิ่งตรงไม่มีอ้อมไม่มีวนอยู่ไม่มีแช่อยู่ไม่มีตันไม่มีนิ่งอยู่ที่ความนิ่งนะฮะจะเต็มไปด้วยสาระตามที่พุทธเจ้าทรงตรัสเป็นลำดับเลยเอาไปถึงตรงที่คุณเห็นนามรูปชัดนะฮะเห็นลำดับชัดนะฮะแล้วก็เห็นความเสื่อมไปชัดนั่นนะแค่นี้คุณไม่ต้องฟังใครแล้วคุณเดินหน้าต่อเลยนั่นแหละเรียกว่าหนทางอันวิสุทธิ์ไม่ไกลเลยไม่ไกลเลยจากตรงนี้ที่คุณทำนะวันนี้ไปถึงตรงจุดนัดพบเนี่ยไม่ไกลเร่งหาแผนให้ได้ว่าจะวิเวกเมื่อไหร่กำหนดแผนชีวิตให้ได้แผนชีวิตให้ได้นั่นแหละคือการเรียนอริยสัจ4ที่เชิงประจักษ์ที่พุทธเจ้าบอกว่าแม้ไฟไหม้ก็ต้องทำต้องเรียนรู้ตรงนี้คำว่าเรียนรู้นี่คือสิกขานะครับไม่ใช่แค่ขบเชิงทฤษฎีนะวันนี้คงเหมาะสมแก่เวลาเนาะมีคำถามเพิ่มไหมครับว่าจะพูดเรื่องอานาปานสติสำหรับผู้ใหม่มีบางท่านที่มาใหม่นะวิธีการบอกไปแล้วนะครับให้รู้ความยาวของการเข้าของลมหายใจรู้ความยาวของการออกของลมหายใจที่จุดเดียวคือปลายจมูกแล้วในปลายจมูกนั้นเนี่ยให้ใช้ฟังดีนะให้ใช้จุดสัมผัสจุดกระทบนั่นเนี่ยเป็นที่หมายรู้ลมหายใจเพราะฉะนั้นตัวที่ให้รู้คือลมหายใจบริเวณจุดกระทบไม่ใช่จุดกระทบนะรู้ลมบริเวณจุดกระทบขณะที่เข้ารู้ความยาวนานของการเข้าขณะที่ออกรู้ความยาวนานของการออกทำอย่างเงี้ยความสงบก็จะปรากฏเลยทันทีและถ้าความสงบมีกำลังอย่างต่อเนื่องลมหายใจจะสั้นก็ให้รู้เข้าที่สั้นนั้นตึ๊ดเข้ารู้ความนานของตึ๊ดนั้นลมหายใจจะสั้นเป็นชีพจรเลยหายใจเข้าเนี่ยนิดเดียวหายใจออกก็นิดเดียวแต่ไอ้ตรงนิดเดียวนั้นน่ะให้รู้ความนานของเขาต่อเนื่องไปทำแค่นี้เดี๋ยวสภาพธรรมจะไหลไปเองแล้ววางให้หมดกลับมาที่หน้าที่วางให้หมดนะครับท่องอานา16ให้ได้นะโดยย่อนะก่อนนอนวันนี้นะรู้ยาว1 2รู้สั้น3รู้ทั่วกองลม4รู้กองลมระงับ5รู้ปีติ6รู้สุข7รู้จิตตสังขาร8รู้จิตตสังขารระงับ9จุดนัดพบนะรู้จิตนี่แหละตรงนี้รู้จิตนี่แหละเอโกทิภาวะตาหูจมูกลิ้นกายดับคลึบเลยรู้ได้เลยว่ามาถูกทางแน่นอนเหลือแต่จิตเหลือแต่ตัวรู้นะข้อที่10รู้อภิปาโมทย์11รู้ความเสมอของจิตจะเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาอย่างชัดมากนะอุเบก
ขาที่มีปัญญาด้วยความเสมอของจิตนะฮะจะทำให้เกิดรู้ตัวตรุณวิปัสสนาวิปัสสนูกิเลสก็จะปรากฏเป็นกิเลสละเอียดที่เกิดจากกุศลนะฮะแต่มีสภาพที่ไปติดข้องถ้าติดข้องตัวนี้ทั้ง10เนี่ยอาการก็จะไปต่อไม่ได้ถ้าวางได้อาการนั้นเรียกว่าอาการเปลื้องจิตบาลีเรียกวิโมจยังจิตตังรู้ตรงนั้นนะฮะเป็นเหตุทำให้มโนทวารเข้าสู่ความผ่องใสโดยรอบอนิจจลักษณะปรากฏที่ตรงนั้นหรือไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์ปรากฏที่ตรงนั้นนะครับ13เมื่อรู้ไตรลักษณ์หายใจเข้ารู้ไตรลักษณ์หายใจออกอยู่อย่างนั้นตัวสำลอกกิเลสก็ปรากฏคลายราคะยึดทั้งหมดนี่มันคลายหมดเพราะอะไรเพราะเห็นการดับมาตั้งแต่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์นะฮะสังขารขันธ์แม้กระทั่งตัวรู้เองก็วางอีกคำว่าวางรู้ไม่ใช่ไม่รู้นะครับก็รู้ตัววางรู้นั่นแหละจิตยังมีปรากฏอยู่ตลอดรู้นะฮะแต่ไม่ได้ยึดหมายมั่นตัวหมายมั่นทางรูปขันธ์ทั้งหมดมันก็วางหมดเลยนะครับเรียกว่านิโรธานุปัสสีหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้นะครับจิตก็พร้อมสุกกอมนะฮะลำดับญาณทั้งหมดประชุมลงตรงนั้นมรรคทั้งหมดประชุมลงตรงนั้นสลัดคืนเข้าสู่กระแสธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรมหรือนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นลำดับ1ถึง16เนี่ยเรียนให้ได้โดยพยัญชนะและเวลาปฏิบัติจะไปเร็วมากนะแค่รู้ลมสั้นเนี่ยลมสั้นจะเป็นอุปกรณ์พาไปเองลมสั้นลมกลางสดานลมที่เปรียบดังกลางสดานนะวันนี้อนุโมทนานะแต่เพียงเท่านี้วัดพบกันตีสี่นะเชิญคุณอุตสาหนะจะมีอะไรกล่าวต่อไปอนุโมทนาค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะมี